สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวบอนสีนะครับกับช่อง Sunny Plansและสำหรับบอนสีที่ซันนำมารีวิวในวันนี้นะครับก็มีชื่อว่าศิลาเพชรครับสำหรับบอนสีศิลาเพชรนะครับก็ถือว่าเป็นบอนสีทรงพุ่มที่ไม่สูงมากนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเตี้ยมากนะฮะถ้าให้ผมเปรียบเทียบขนาดนะครับก็ใกล้เคียงกับวังทองครับผมสำหรับบอนสีศิลาเพชรนะครับก็เป็นบอนสีทรงใบยาวนะครับหูของใบนะครับก็จะฉีกลึกถึงสะดือกันเลยนะครับสะดือนะครับจะมีสีน้ำตาลเข้มนะครับสำหรับพื้นใบนะครับก็จะเป็นสีแดงสดนะครับเคลือบด้วยสีน้ำตาลหรือว่าแบบเขียวขี้ม้าประมาณนี้นะฮะสีของกระดูกใบนั้นก็ไม่เชิงว่าดำซะทีเดียวนะครับจะคล้ายๆกับดำเหลือบๆน้ำตาลหรือว่าเหลือบๆเขียวขี้ม้านะครับก้านใบก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงนะครับสำหรับศิลาเพชรนะครับจะเป็นบอนกัดสีนะครับจากพื้นใบสีแดงก่ำๆนะครับก็จะกลายเป็นสีขาวอมชมพูไปเลยนะครับและกระดูกและเส้นของใบนะครับก็จะมีวิ่งพร่าสีเขียวนะครับทำให้กระดูกและเส้นนั้นโดดเด่นขึ้นมาซึ่งถ้าเรามองดูเผินๆนะครับลักษณะของใบค่อนข้างที่จะสะดุดตานะครับคล้ายๆก้อนหินนะครับแล้วก็เหมือนมีพวกเฟิร์นหรือว่ามีพวกตะไคร่น้ำมาเกาะที่ก้อนหินนะฮะส่วนด้านหลังใบนะครับก็เป็นสีขาวนะครับเหลือบๆด้วยสีชมพูจากพื้นหน้าใบนั่นเองครับแต่สำหรับบางต้นนะครับก็อาจจะมีพื้นใบเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีการกัดสีกลายเป็นสีแดงขาวชมพูประมาณนี้นะครับทำไมพอผมมองใบของศิลาเพชรแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนเราเดินเข้าไปในป่าที่มีความแห้งแล้งนะครับแต่ว่าในความแห้งแล้งนั้นน่ะมันมีความสวยงามเหมือนมีชีวิตชีวายังไงก็ไม่รู้นะครับแปลกๆมากเลยนะสำหรับศิลาเพชรแล้วนะครับก็เป็นบอนสีอีกตัวนึงนะครับที่ผมแนะนำให้สะสมนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะค่อนข้างที่จะหายากนะฮะแต่ว่าถ้าจะพูดถึงในเรื่องของราคานะครับตอนนี้ก็ไม่แนะนำให้ซื้อดีกว่านะครับเพราะว่าราคาสูงมากๆนะครับเกินเอื้อมจริงๆนะครับสำหรับผู้เล่นทั่วไปนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นนักสะสมอย่างเงี้ยก็ซื้อได้นะครับสำหรับบอนสีศิลาเพชรนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีข้อมูลน้อยนะครับผมก็ไม่สามารถหามาได้เพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอีกต้นหนึ่งนะครับที่มีลักษณะพื้นใบที่แตกต่างกันกับที่เรามีนะครับก็คือจะมีใบป้ายสีเขียวด้วยนะครับแล้วก็คดีตนะครับก็คือน้องไมล์นะครับไปติดตาม IG น้องได้เลยตามนี้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสวยถูกใจทุกคนบ้างหรือเปล่านะครับถ้าถูกใจก็สามารถคอมเมนต์ไว้พูดคุยกันต่อได้นะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปมาจนถึงตอนนี้นะครับใครจะดูคลิปต่อไปก็มุมบนซ้ายขวาได้เลยนะครับส่วนใครที่จะกดติดตามนะครับก็รูปโปรไฟล์วงกลมตรงกลางนี้ได้เลยนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ